ราคาบัตรเข้าชมสำหรับคนไทยนะครับผู้ใหญ่ก็350นะครับเด็ก250แล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับผู้ใหญ่600แล้วเด็ก500นะครับนี่จะเป็น Frost Magical Ice ยามพัทยาส่วนภายนอกนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยสีขาวนะครับให้เหมือนกับเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะนะครับก็มีรูปปั้นยักษ์นะครับแล้วก็มีต้นไม้เหมือนกับในหนังนะครับเมืองหิมะก็มีจระเข้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้า entrance นะครับป้ายนี้ก็จะเป็นทางเข้าของโดมน้ำแข็งนะครับจะมีพื้นที่พักคอย1นะครับแล้วก็พื้นที่คอย2มีร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนรองเท้านะครับอันนี้ก็ได้รองเท้ามาแล้วนะครับก็จะไปเปลี่ยนรองเท้ากันแล้วก็จะเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเขาก็จะให้ป้ายเป็นที่ตั้งรองเท้านะครับเวลาเรามาคืนนะครับเขาก็จะไปหยิบรองเท้าของเราได้ถูกต้องนะครับก็มารับเสื้อนะครับเดี๋ยวก็จะไปแต่งตัวดีกว่านะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับหัวเท้านะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับเป็นไงบ้างนะครับเข้าก็ฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในดีกว่าลบ15องศานะครับบรรยากาศข้างในนะครับหนาวมากนะครับตอนนี้จากข้างนอกที่ร้อนๆนะครับตอนนี้ก็หนาวนะครับหนาวมากเลยอันนี้ก็เป็นสไลเดอร์นะฮะเราวันเดอร์แลนด์เดี๋ยวก็จะพาไปชมรอบๆดีกว่านะครับไปดูข้างหน้าดีกว่านะครับYeah.
ตอนนี้นะครับเราก็มาแลกเครื่องดื่มนะครับเป็นโค้กแล้วก็น้ำแดงนะครับก็1ติ๊กเก็ตฟรี1ริงนะครับก็สามารถไปแลกเครื่องดื่มกันได้นะครับทีนี้เราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็เก้าอี้น้ำแข็งนะครับตอนนี้หนาวมากเลยนะครับมือสั่นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็พางน้ำนะครับน้ำโค้งก็น้ำแดงมาตั้งบนโต๊ะแล้วนะโอ้หนาวมากนะครับถึงกับต้องเต้นเลยนะครับก็สั่งน้ำแดงนะครับส่วนพี่อ้วนนะครับก็สั่งน้ำโค้กนะครับแล้วก็พักดื่มน้ำนะครับก็เป็นน้ำแดงแล้วก็น้ำโค้กนะครับหนาวมากเลยนะครับเป็นแก้วน้ำแข็งนะครับนี่นะครับแล้วก็นั่งบริเวณเก้าอี้น้ำแข็งตรงนี้นะครับดื่มเพื่อให้ข้างในนะครับภายในร่างกายปรับอุณหภูมิให้ได้เหมือนภายนอกนะครับวันนี้ก็หนาวมากเลยนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะออกจากที่นี่แล้วนะครับปากนี่คือสั่นหมดแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็เราก็จะออกจากที่นี่กันนะครับเพราะว่าอยู่ประมาณ15-20 นาทีนะครับก็ร่างกายก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแล้วก็ถุงมือก็ไม่มีด้วยนะครับทำให้เราแบบหนาวเหน็บมากนะครับเลยต้องรีบออกไปจุดพักกันดีกว่านะครับได้ออกมาพักข้างนอกนะเพราะว่าหนาวมากนะครับดูจากมือนะครับไม่ไหวก็พักถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะเข้าไปใหม่ไหมนะครับ